ในช่วงปลายเดือนตุลาคมของทุกปีค่ะแล้วก็นี่นะคะคือไฮไลท์ของงานค่ะคือเข็มกลัดของเราเนี่ยเองล่ะค่ะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ๆที่เขาทำเข็มขัดกันดีกว่าครับผมครับผมอันนี้จากหน่วยไหนครับก็เป็นงานที่เป็นของที่ระลึกนะครับคือถ้าเกิดใครมาลงทะเบียนในงานนี้ก็จะได้เข็มกลัดซึ่งสิ่งสำคัญของมันก็คือว่าถ้าคุณเขียนลายเองเนี่ยคุณจะเป็นชิ้นเดียวในโลกที่มีเพราะคุณประดิษฐ์ลายเองโอ้ยอย่างนี้ผมมี3อันเลยครับโอ้โหสามชิ้นในโลกสามชิ้นในโลกที่มีเหมือนด้วยครับผมก็วิธีการทำไงครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวลองให้ทำดูหนึ่งอันนะฮะคุณยาจะสาธิตการทำลายที่มีชิ้นเดียวในโลกใช่ไหมครับไปดูกันครับก่อนหนึ่งก็ลงชื่อนะครับอยากได้ลายอะไรก็วาดลงไปฮะนี่ค่ะเห็นที่เสร็จแล้วนะคะโอเคแล้วก็ทำยังไงต่อคะหลังจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราใส่เพลทเนี้ยนะฮะลงไปที่ตรงเบ้าเขานะฮะวางลงใช่ไหมแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก่อนวางกระดาษเดี๋ยวเรากระดาษขึ้นนิดนึงนะฮะแล้วเราก็เราเอากระดาษบางๆรองไปก่อนเสร็จแล้ววางกระดาษตรงนั้นชิ้นหนึ่งที่จะวางเองเลยเป็นชิ้นพลาสติกนะครับได้ไงต่อคะเสร็จแล้วถนัดมือไหนครับมือขวามือซ้ายขวาค่ะเอามือซ้ายจับตรงนี้เลยครับจับให้มั่นกดทีเดียวนะครับ1 2 3กดไปไม่ยอมเอาใหม่กดลึกๆครับได้มั้ยได้แล้วโอเคแป๊บนึงครับเดี๋ยวนะฮะอีกทีนึงนะครับจับแน่นๆตรงนี้นะฮะกด1 2 3กดเลยครับกดลึกๆโอเคขึ้นครับทีนี้นะฮะเอาเข็มขัดด้านนี้วางลงไปนะครับแล้วก็ปรับองศาให้ประมาณนี้นะฮะดูทิศทางด้านข้างแล้วกดแบบเดิมอีกทีนึงครับหนึ่งที่กดลึกๆครับหนึ่งสองสามโอ้สุดยังสุดแล้วขึ้นดูลองดูนะครับว่าได้ไหมโอ้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยอีกได้ไหมคะถ้าอีกได้ต้องมาต้องมาได้ไหมครับครับผมก็ในช่วงน้ำท่วมพี่ๆทำอะไรกันบ้างครับน้ำท่วมก็เป็นผู้ประสบภัยครับอ๋อผู้ประสบภัยเองอย่ายากครับง่ายๆเลยครับน้ำท่วมเราก็เป็นผู้ประสบได้ 5,000 หรือยังคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบูธนะครับสำหรับท่านผู้ชมของงานอะไรล่ะคะใช่ที่มารับชมนะครับเมื่อกี้มีคนมาเติมนะครับก็นี่ครับในของน้องย่านี่อันนี้เป็นอันนี้นะครับของผมเป็นอันนี้ครับถ้าอยากได้ต้องมางานนี้นะครับงานของเราจะดำเนินงานไปจนถึง 20 นาฬิกาของวันนี้ครับผมเราไปที่พูดคุยกันต่อครับผมไปต่อดีกว่าไปตรงไหนต่อดีครับสวัสดีครับพูดตรงนี้เราทำอะไรกันบ้างครับโพสการ์ดค่ะจากใจถึงใจถึงเป็นโพสการ์ดจากอ๋อก็คือเขียนตรงนี้เลยแหละเขียนไว้พอเหรอครับหรือเขียนอะไรก็ได้เขียนให้กำลังใจเขียนขอบคุณนะครับแล้วก็เขียนอะไรก็ได้จะเอาไปผูกตรงไหนครับคุณยาจากใจอะค่ะจากใจถึงเอาไปผูกตรงนู้นใช่ไหมเอาไปผูกตรงนู้นแล้วก็ไปผูกตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนเราจะเขียนกันเลยดีกว่าโอเคเขียนสีปากกาเลยค่ะเอาสีชมพูสีเขียวเราจะเขียนอะไรดีถูกไหมไม่คิดถูกแล้วไม่สาระอีกด้วยถูกไม่คิดตรงนี้ครับไม่ต่อต่างที่ไม่คิดมีคัลเลอร์ฟูลเลยอ่ะวันที่เท่าไหร่23คค54โอเคค่ะรับเชือกเลยค่ะเชือกคุมได้เลยค่ะตรงไหนก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้นะของผมเขียนว่าได้แล้วต่อไปเราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันสู้อย่าท้อนะคะเดี๋ยวเราก็จะปลูกแล้วก็จะไปปลูกแบบต้นกำลังใจเดี๋ยวเราปลูกตรงไหนดีตรงนี้ได้ไหมครับได้ค
กว่าอุ้ยหล่นแม่ได้แล้วครับผมคงขอถามพี่ก่อนครับตอนช่วยน้ำรั่วไม่พี่ทำอะไรกันบ้างครับมาตกใครไหมครับเป็นผู้ว่าตกใครครับก็คือในส่วนบริษัทก็ช่วยนะคะแล้วที่นี่น้ำท่วมหรือเปล่าคะที่นี่น้ำท่วมไหมคะอ๋อที่ถาวรีแต่ตอนนี้ว่าน้ำลงแล้วรอดแล้วเราเดี๋ยวเราไปกิจกรรมอื่นกันดีกว่าเกี่ยวกับหนังสือเพื่อนไทยพีบีเอสครับในเนื้อหาเนี่ยในเนื้อหาในหนังสือมีอะไรบ้างปกเขาบอกว่าปกหนังสือเล่มนี้นะครับเฉยเลยค่ะสวยงามมากครับเราจะไปดูว่าใครเป็นคนก่อสื่อนี้ขึ้นมาครับตามผมมาเลยครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เป็นบูธอะไรครับอ๋อตรงนี้เป็นของเพื่อนไทย PBS เป็นบูธของศูนย์เพื่อนไทย PBS นะครับขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นหนังสืออันนี้เป็นวารสารที่เราทำทุกเดือนอยู่แล้วเป็นวารสารที่ทำทุกเดือนนะครับชื่อว่าเพื่อนเพื่อนความหมายนะคะของมันลึกซึ้งมากเลยค่ะครับผมความหมายของเพื่อนนี่คืออะไรครับความหมายของเพื่อนก็คือของเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนคุณได้ตลอดค่ะมันเป็นคำที่ยิ่งใหญ่ครับผมทุกอย่างก็แก้ได้ด้วยเพื่อนอ๋อก็คือเรามีเพื่อนไว้ให้ร่วมกันฝ่าวิกฤตไปด้วยกันอย่างตัวหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วในหนังสือเล่มนี้ครับใครเป็นคนก่อตั้งที่ทำสื่อสื่อเล่มนี้เนี่ยเป็นของการรูปแบบของการเนี่ยของทุกคนที่อยู่ในการร่วมกันเขียนภายในนี่จะมีคอลัมน์ซึ่งฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษอ๋อเป็นฝ่าวิกฤตน้ำท่วมใช่ครับแล้วข้างในนี่มีปฏิทินหมดอ๋อเป็นปฏิทินน่ารักมากเลยปฏิทิน2012นะครับตัวอย่างครับใครที่ยังไม่มีก็ยังไม่มีต้องรีบมาที่งานรีบมานะคะน่ารักมากเลยนี่ไม่มีตัวนี้ด้วยตลกมากน่ารักมากปฏินะคะค่ะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็หนังสือก็เนื้อหาของมันเองก็เป็นฉบับพิเศษก็มีเนื้อหาของตอนที่ใส่เป็นแม่นทั่วแม่นสามมิติที่เราก็ยังมีที่จะวันอาทิตย์6โมงครึ่งมีรายการข่าวกับดร.เสรีนะครับที่รายงานข่าวแล้วก็คอยบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลน้ำวิเคราะห์น้ำนะครับโดยช่วงครบชุดเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการฝ่าวิกฤตน้ำท่วมนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการดูโทรทัศน์อย่างไรเป็นวารสารที่ว่าให้ความรู้มากมายเลยล่ะค่ะใช่แล้วล่ะครับผมก็นอกจากที่จะมีข้อมูลน้ำท่วมแล้วก็ยังมีข้อมูลที่เป็นรายการของไทย PBS เองด้วยนะคะผมยังแล้วก็ยังมีได้ดูไหมครับท่าประชาค่ะเนี่ยค่ะค่ะต่อไปนะคะก็ถึงเวลาติดตามชมนักข่าวพลเมืองทางภาคเหนือนะคะเรื่องการฟื้นฟูเรื่องน้ำท่วมตำบลจอมทองค่ะปลาย่างบ้านดองเดืองแล้วก็ชาวไทยใหญ่ช่วยน้ำท่วมค่ะติดตามชมได้เลยค่ะแล้วกลับมาพบกันครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงต้องประสบกับภาวะน้ำท่วมฉับพลันแม้ว่าระดับน้ำเริ่มลดแล้วก็หลายคนกลับเข้าบ้านได้แล้วนะครับแต่พวกเขาก็เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาระยะยาวจะเป็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขติดตามจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มมีดหม้อสีขาวครับหนึ่งพฤศจิกายนวันที่ผ้าอยู่ผัดฝ่ารองยังนักและฝนก็ตกตลอดทั้งวันตอนนี้เป็นเวลา 21 นาฬิกากว่าครึ่งชั่วโมงแล้วที่ไฟฟ้าที่บ้าน
และในหมู่บ้านในตำบลคลองเปียอำเภอชะนาจังหวัดสงขลาดับด้วยความที่ฝนตกลมพัดแรงทำให้ต้นไม้ในหมู่บ้านหักโค่นลงมาหลายต้นพี่น้องบ้านไส้คึ้งจึงออกมาเฝ้าระวังน้ำกันตลอดทั้งคืนชาววันที่สองฉันและน้องเกมล้านชายจึงออกมาสำรวจความเสียหายในหมู่บ้านรวมกันพบว่าหลายบ้านกำลังช่วยกันจัดการกับต้นไม้ที่ล่มเอาเล่นดีกว่าแบบไม่เล่นฝักกระซ้ายล่มซ้ายล่มแรงมากเลยไม่เพียงบ้านเร่าที่เสียหายแต่ห้างออกไปที่บ้านทุ่งปลาตำบลหน้าวาและป่าชิ่งฟังเดียวกับโรงไฟป่าจะนาตามแนวถนนสายสงขลาหน้าทวีและสงขลาจะนากว่า15กิโลเมตรเต็มไปด้วยน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านพี่น้องเรากว่า2เมตรโดยเฉพาะทางข้าวบ้านขั้วหัวช้างและบ้านป่างามตำบลตะลิ่งชันที่อยู่ติดกันก็ไม่สามารถเอารถหรือเดินเข้าไปได้เพราะน้ำลึกและเชี่ยวมากคลื่นเลยมันนี่แหละป่านี่กันคนเดินเหมือนเตรียมออกเลยเรื่องทำไมมันอยู่มันดื้อไม่หรือทำไมมันดื้อติดต่อไม่ได้แล้วท่านยายกับหมอนโทรศัพท์มันก็น่าติดออกมาตำรวจเลือดอ่ะต้องจำเป็นที่นี่ต้องจำเป็นอย่างแรงเลยเครื่องวัชชาเนี่ยขอพิโตกนักศึกที่แต่ว่านี่ไม่มาถึงวันนี้วันที่9พฤศจิกายนยีดาข่าวบานใดเมื่อวานสวนบานบางเฮมข่าวบานใดวันนี้ในคณะถี่เส้นทางด้านหลังโรงไฟฟ้าน้ำยังคงท่วมสูงสวนด้านนาบานก็ยังมีน้ำท่วมอยู่เป็นระยะด้วยบริเวณนี้เป็นทุ่งนาและทางน้ำพื้นที่ต่ำน้ำจึงท่วมสูงกว่า3เมตรเร่งไม่มีเลยตอนนี้ว่าน้ำจะมาช้ามาเรียกปุ๊บขึ้นเดียวเลยขึ้นเดียวใน3เมตรไม่มีเลยคือแต่ตัวนี้ถ้าว่าน้ำจะท่วมคือจะตกต้องเก็บวัน7 วัน7คืนหลังจากน้ำขึ้นบางเฮมคิดว่าปัญหาน้ำท่วมจักเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับคนในพื้นที่ป่างามและใกล้เคียงทางแก้ของปัญหานี้คือให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดวางแผนการแก้ปัญหาในระยะยาวด้วยโดยเฉพาะการพัฒนาในรูปแบบต่างๆที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ดังที่ตอนนี้พวกเธอและเขาในพื้นที่8ตำบลของอำเภอจะนาได้รวมกันเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังน้ำท่วมและภัยพิบัติกันแล้วรัฐเพียงสนับสนุนข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการทำงานเพื่อแก้ปัญหานี้รวมกันภาวินีชัยภาคนักข่าวพลเมืองกลุ่มมิตรมอสีขาวอำเภอจะนารายงานน้ำที่ท่วมนาข้าวของชาวบ้านในอำเภอกงไกรลาจังหวัดสุโขทัยก็ทำให้ชาวบ้านจำนวนมากเก็บเกี่ยวข้าวไม่ทันนะคะแต่ว่าการที่พื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นพื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำยมก็ทำให้พวกเขานั้นจับปลามาทำเป็นปลาย่างแล้วก็ได้ปลาร้าเพื่อจำหน่ายหารายได้อีกทางนึงค่ะซึ่งปลาจำนวนหนึ่งนั้นก็ถูกส่งมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกรุงเทพด้วยติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะเดือนพฤศจิกายนของทุกปีน้ำยมบริเวณตำบลดงเดือยอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยที่ได้หลากเข้าท่วมทุ่งเริ่มลดลงเป็นช่วงเวลาที่ชาวดงเดือยจะได้จับปลาสร้อยและปลาธรรมชาติจากลุ่มน้ำยมจำหน่ายให้กับพ่อค้าจากจังหวัดใกล้เคียงเป็นรายได้เสริมเพิ่มเติมจากการทำนาที่เป็นอาชีพหลักมาทุ่งแสงบาระกันมาซื้อปลาละปลาครับปลาสร้อยล้วนๆนี้ตอนนี้ก็4 บาทไปทำปลาจ้างคนตัดทำปลาเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่มาเร็วตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมและเข้าท่วมพื้นที่นาก่อนจนไม่อาจเก็บเกี่ยวได้ทันชาวบ้านที่นี่จึงมีความหวังกับรายได้จากการขายปลาที่จะได้เป็นทุนในการทำนารอบต่อไปน้ำมาไวมากก็ทำให้ชาวบ้านนั้นเกี่ยวข้าวเป็นน้ำนมข้าวไม่ได้ราคาคือรายได้ก็ไม่ดีปัญหาชาวบ้านก็
็ไม่ค่อยได้เพราะได้กินหวังน้ำลดก็คือหวังที่จะเก็บระหว่างเฝ้ารอให้พ้นช่วงฤดูปลาวางไข่ชาวดงเดือยกว่า200ครอบครัวจะแบ่งกลุ่มเตรียมทำกระบังและรอบดักปลาเพื่อรอน้ำลด20วันของเดือนพฤศจิกายนคือช่วงเวลาสำคัญของการหารายได้จากการจับปลาและแม้ปีนี้มีปลามากแต่ชาวบ้านก็บอกว่าได้มีการเข้มงวดในการจับปลาโดยการออกประกาศห้ามใช้เครื่องมือหาปลาบางชนิดการจับปลานี่ก็คือจะมีการแบ่งกลุ่มใครจะไปลงกับกลุ่มไหนก็ไม่ได้หวังกันก็คือไปได้เลยทุกจุดหมู่บ้านผมมันมี200กว่าต่อเดือนก็แบ่งกลุ่มไปแล้วมี7กลุ่มด้วยกันมาสมัยตั้งแต่ไหนมาของแต่ฤดูการปลาวางไข่ช่วงรกฎาคมถึงกันยาแต่ปีนี้น้ำลดก็ห่วงไม่รู้ครับว่าจะกฎหมายมันแก้ยังไงถ้าน้ำขึ้นก็โอเคนะเรื่องข้อคำตาตอนนี้ปลาก็ไม่มีไข่แล้วน่าจะต้องวิกฤตนี้ให้เกษตรกรที่มีความเดือดร้อนมาตั้งหลายเดือนแล้วใช้น่าจะให้เขาหากินบ้างนะประเทศปลาสงวนแห่งชาติเขาก็มีเขตอยู่ตรงไหนที่ไม่มีเขตเขาก็มีแนวเขตอยู่นี่ปลาเขาเอาไม่มีเขตเลยเขาแบบเอาทั้งพื้นที่อำเภอเลยที่เขาชี้มาเลยถ้าน้ำเข้าตรงไหนก็ตัวไปเขตของท่านทั้งหมดแม้จะยังไม่ได้ข้อสรุปถึงแนวทางที่จะเดินไปสู่จุดสมดุลระหว่างการยังชีพด้วยวิธีการหาปลาของคนที่นี่กับกฎเกณฑ์การอนุรักษ์ที่กำหนดขึ้นแต่ชาวดงเดือยก็พร้อมใจกันแบ่งปันปลาที่จับมาได้กว่า2ตันเพื่อช่วยกันนำไปทำเป็นปลาย่างไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครนักข่าวพลเมืองจังหวัดสุโขทัยรายงานน้ำท่วมในครั้งนี้หลายชุมชนนั้นก็เรียนรู้ที่จะดูแลและช่วยเหลือกันเองนะคะอย่างที่จังหวัดพิษณุโลกก็มีชาวจังหวัดบางคนนั้นพยายามจะฟื้นฟูชุมชนของตัวเองโดยเฉพาะที่ชุมชนจอมทองค่ะมีหลายคนร่วมกันเพาะเมล็ดผักสวนครัวหลายประเภทมาแบ่งปันซึ่งวางแนวทางให้กับชุมชนได้ฟื้นจากวิกฤตโดยเร็วที่สุดติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองจากจอมทองพิษณุโลกค่ะทุกเย็นหลังเลิกเรียนพวกเราจะมาช่วยกันรดน้ำแปลงกะหล่ำปีและแตงกวาที่สำนักงานประสานงานประชาชนลำน้ำน่านแควน้อยจุดศูนย์รวมที่พวกเราและชาวบ้านตำบลจอมทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมาช่วยกันเพาะเมล็ดและปลูกพืชผักหลังเกิดน้ำท่วมใหญ่เราช่วยกันปลูกผักหลายชนิดเช่นกะหล่ำดอกแตงค้างฟักทองมะเขือมะละกอถั่วฝักยาวพืชผักเหล่านี้โตง่ายดูแลไม่ยากเป็นอาหารให้พวกเราหลังน้ำลดได้รวดเร็วตอนพลิกผันสถานการณ์ตอนที่น้ำท่วมไงเพราะว่าน้ำท่วมไปแล้วมันไม่มีอะไรเหลือก็จะถ้าจะปลูกไม้ยืนต้นมันก็นานกว่าจะได้กินถ้าปลูกกล้วยมันก็อยู่ในเกณฑ์9เดือนถ้าจะปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นมันก็อยู่ในเกณฑ์5ปีถึง7ปีถึงจะได้กินผลตอนนี้มันก็ต้องใช้ผักแก้สถานการณ์ไปก่อนเดือนสิงหาที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลกหมู่บ้านจอมทองของเรามีสภาพเป็นเกาะเพราะมีน้ำจากลำน้ำน่านและแควน้อยมาบรรจบกันเมื่อเข้าท่วมจึงท่วมบ้านเราสูงและขังยาวนานกว่า3เดือนทุ่งนาแปลงผักและสวนไม้ที่มีพืชพันธุ์หลายชนิดเป็นรายได้สำคัญล้มตายหมดเรารวมกลุ่มกันมาช่วยกันเพาะกล้าผักที่โตเร็วเพื่อใช้เป็นอาหารและแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านได้นำไปปลูกเป็นรายได้ทันทีหลังน้ำลดพี่คิดว่าน่าจะอีกสักประมาณไม่กี่เดือนนะครับข้างหน้ามันน่าจะอีกประมาณเดือนนึงนะพี่คิดว่าเดือนนึงก็คือน่าจะมีผักแล้วพวกแตงกวามะเขือพริกกระหล่ำปีพวกอะไรเงี้ยพวกเนี่ยน่าจะออกแล้วน่าจะเก็บได้กินได้ใช้กันละสบายแล้วครับพอน้ำลดเราก็เพาะแจกชาวบ้านให้ไปปลูกกันไปปลูกกินกันในครัวเรือนนะก็เป็นช่วยระยะเริ่มระยะแรกระยะสั้นก่อน
บทเรียนจากน้ำท่วมใหญ่ทำให้เราเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้รับกับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดและการรวมกลุ่มช่วยเหลือกันและกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ชุมชนฟื้นตัวจากความเสียหายให้เร็วที่สุดนักข่าวพลเมืองเยาวชนตำบลจอมทองจังหวัดพิษณุโลกรายงานแบ่งเป็น